เราจะเริ่มต้นการแข่งขันกันที่อาหารสัญชาติอิตาเลียนกันก่อนนะคะขอเชิญทุกคนประจำที่สเตชันค่ะกล่องสีดำเลยจ้ะกล่องปริศนาวันนี้เป็นสีดำมันคืออะไรมันคือความหายนะไงและเนื่องจากลัดเป็นคนเลือกอาหารอิตาเลียนให้กับเพื่อนๆขอเชิญลัดขึ้นไปดูการแข่งขันที่ชั้น 2 ค่ะส่วนคนที่เหลือนะคะให้เข้าไปรอที่ Masterchef Restaurant ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะพร้อมกับการแข่งขันครั้งนี้นะคะเอามือแตะที่กล่องค่ะ1เราอาจจะมีไอเดียแบบหลายร้อยเมนูแต่ว่าวันนี้มันมีกล่องเพราะฉะนั้นเราก็ทำได้แค่เนี้ย2จะไม่กล้าคิดว่าข้างในเขาจะใจดีหรือเขาจะใจร้าย3เปิดค่ะแป้งมีไหมอ่ะโอ้โหวัตถุดิบนี่พูดตรงๆว่าอลังการเฮ้ยมันโอเคมันคือวัตถุดิบพื้นฐานของอิตาเลียนจริงๆของในกล่องประกอบไปด้วยเนื้อวัวแองกัสส่วนสันในปลากระพงพาม่าแฮมเห็ดทรัฟเฟิลเห็ดแชมปิญองมอสซาเรลล่าชีสข้าวริซอตโต้ส้มซันคิดส์สตรอเบอรี่และนมสดซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้คือวัตถุดิบคุณภาพที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีเหมาะกับการทำอาหารอิตาเลียนเป็นที่สุดดังนั้นพวกคุณจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์รังสรรค์อาหารอิตาเลียนให้โดดเด่นและแตกต่างพวกคุณมีเวลา60นาทีในการสร้างสรรค์อาหารสัญชาติอิตาเลียนออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งในครั้งนี้นะคะพวกคุณจะต้องทำทั้งหมด3จานด้วยกันเราจะต้องทำอาหารถึง3จานเพื่อแยกเสิร์ฟให้กับกรรมการแต่ละท่านซึ่งมันก็เข้าใจได้แหละเราต้องมีระยะห่างทางสังคมกันจำไว้นะคะว่าพวกคุณพลาดไม่ได้เลยเพราะจะไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะซึ่งโจทย์ของแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกันด้วยสำหรับกลุ่มแรกก็คืออาหารสัญชาติอิตาเลียนดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ว่าไม่ง่ายใช่ไหมครับเพราะทุกคนรู้จักและคุ้นเคยกับอาหารอิตาเลียนความยากจึงอยู่ที่ว่าเขาจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำอย่างไรให้อาหารแตกต่างออกไปจากเดิมแต่รสชาติยังต้องคงความดั้งเดิมตามแบบฉบับของอิตาเลียนอยู่นะครับแล้ววันนี้ใน Black Box เราก็คัดสรรวัตถุดิบดีๆมาเช่นเนื้อวัวแองกัสส่วนสันในพาม่าแฮมเห็ดทรัฟเฟิลเห็ดแชมปิญองมอสซาเรลล่าชีสริซอตโต้ส้มซันคิดสตรอเบอรี่และนมสดซึ่งวัตถุดิบต่างๆที่เราจัดไว้ให้เนี่ยเหมาะสำหรับทั้งอาหารคาวและของหวานเลยทีเดียวค่ะวัตถุดิบเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ที่ยากก็คือมันมีจำนวนจำกัดครับและที่สำคัญก็คือพวกเขาจะต้องทำถึง3จานด้วยกันเพื่อแยกให้กรรมการแต่ละท่านได้ชิมกันคนละ1จานในช่วงเว้นระยะห่างทางสังคมเพราะฉะนั้นนะคะพวกเขาจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีที่สุดเฮลิโคเนีย